เย้สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ Star Wars The Rise of the Skywalker ในงาน D23 Special Look ครับก็เป็นตัวอย่างใหม่ล่าสุดเลยนะฮะที่ปล่อยมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับมีหลายๆคนอินบ็อกซ์เข้ามาอย่างรวดเร็วเลยว่าให้รีแอคหน่อยเพราะว่าได้ข่าวเหมือนกันว่ามันมีตัวอย่างที่ปล่อยออกมาในงานนี้แล้วแบบสะพึงทำให้คนในงานเนี่ยขนลุกขนพองขนดากลุกกันอะไรประมาณนี้แต่มันเพิ่งปล่อยมาวันนี้ก็รีแอคแล้วก็มาพูดคุยพร้อมๆกันแล้วกันนะครับในตัวอย่างนี้เห็นว่าไม่มีฉากคุยกันมากอะไรเงี้ยก็รีแอคได้เลยไม่มีฉากคุยเนี่ยนะแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงนะฮะน่าสนใจตรงนี้เฮ้ยหน้าตากูแปลกไหมกูกวนหนวดนะฮะไม่ต้องแซวกันเยอะนะกูว่าต้องมีคนพูดถึงแน่นอนออกตัวไปก่อนแล้วกันมันลุกแล้วก็เปลี่ยนลุกบ้างอะไรบ้างเนาะคลิปมีความยาว2นาที11มันก็ยาวเหมือนกันนะแล้วหนังเข้าบ้านเราเนี่ย20ธันวานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแค่ฉากพิเศษนะน่าจะมีตัวอย่างอีกตัวนึงก่อนที่หนังจะเข้านะฮะเพราะว่าเคยรีแอคชั่นมันเป็นแค่ทีเซอร์ตอนแรกใช่มั้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างพิเศษตัวอย่างเจ๋งๆน่าจะมาเร็วนี้แหละโอเคไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนจะไปรีแอคชั่นกันนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับมีพี่หนุ่มนะครับครับโดเนทมาทางพร้อมเพย์200บาทครับผมโอ้โหผู้สนับสนุนประจำทุกเดือนนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะฮะขอบคุณพี่หนุ่มด้วยแล้วกันนะครับที่สนับสนุนมาอย่างยาวนานเลยใครสนใจสนับสนุนได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว1 2 3อ้าวมือตืดเลยกดโดนไหมเนี่ยอ๋อมาแล้วอ๋อเล่าเรียงภาคเก่าๆก่อนหูยขนลุกเลยว่ะเห็นแต่ละคนน่ะคิดถึงมากเลยน่าไปดูย้อนความใหม่ๆนะอุ้ยฉากในตำนานทั้งนั้นเลยว่ะคนลุกอ่ะเรียงแบบนี้เลยเหรอ This Christmas ว้าวนี่เป็นเรื่องสุดท้ายในเจเนเรชั่นแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยทำไมตาแดงอ่ะมันต้องแบบนี้ดิวะเอ้ยอะไรกันวะนั่นใครอะเลเปล่าเมื่อเรทำไมถือดาบสีแดงกันนะเหมือนไปอยู่ฝั่งชั่วอะไรกันนะอย่าบอกนะว่าความมืดครอบงำจริงๆอะไรอย่างนี้พลังครอบงำเอาไม่อยู่อะไรอย่างนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันก็เร็วมากเลยว่ะสงสัยจะต้องสโลโมชั่นดูสักนิดนะเฮ้ยเฮียก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับรีแอคชั่น Star Wars The Rise of Skywalker เป็นฉากที่แบบว่ามีอะไรตื่นเต้นคนลุกขนพองกันหลายฉากเลยนะฮะตั้งแต่ครึ่งตัวอย่างไปเนี่ยก็จะเป็นฉากใหม่ต้นตัวอย่างจนถึงกลางตัวอย่างจะเป็นฉากไล่เรียงภาคให้เราแบบรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าอุ๊ยมันกำลังจะสิ้นสุดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไปยันฉากจบเลยว่าที่ผีขนลุกชิบหายแต่กูนี่อาจจะรู้สึกงงๆมึนๆอยู่บ้างนะฮะว่าเฮ้ยใช่เรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะแต่มารู้สึกทีหลังว่าเหี้ยตื่นเต้นดีว่ะก็เคยมีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันนะว่าเรเนี่ยอาจจะเข้าสู่ด้านมืดอะไรแบบเนี้ยในตัวอย่างนี้เหมือนแบบผามพามเอามาหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แม่งน่าสนใจว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับ
ผมก็ไม่ใช่แฟน Star Wars อะไรมากมายอ่ะเดาหรือว่าคาดการอะไรมากไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็ข้อมูลก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะฮะส่วนเรื่องย่ออะไรจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีให้อ่านนะภาคนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยเออก็ดีอยู่อย่างนึงที่แบบว่าการตลาดของ Star Wars เนี่ยมักจะเก็บเนื้อหาอะไรแบบว่าไม่ค่อยบอกเรามากนักดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ลุ้นกันในหนังแบบเต็มๆนะฮะส่วนใน Star Wars 9หรือว่า Star Wars The Rise of Skywalker ในตัวอย่างนี้ที่เราได้ดูไปมีอะไรน่าสนใจบ้างมาคุยเป็นช็อตๆกันละกันนะฮะเริ่มแรกเลยเนี่ยฉากที่น่าสนใจเราจะได้เห็นตัวละครหลักอย่างเรย์อย่างโพดาเมรอนฟินและชิวเบก้านะครับไปโผล่อยู่ที่เมืองที่ไหนสักเมืองนะฮะเหมือนจัดเทศกาลอะไรอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรนะฮะเหมือนกำลังจัดงานอะไรสักอย่างนะฮะมีว่าวด้วยนะคนเต็มไปหมดเลยอ่ะที่ไหนวะเนี่ยฉากต่อมาเราได้เห็นเจ้าหญิงเลอานะฮะโอ้โหยังเป็นแครี่ฟิชเชอร์อยู่นะถ้าดูจากหน้าตาแบบนี้เขาใช้ CG หรือว่านักแสดงแทนนะเพราะว่านักแสดงจริงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับถ้าเป็น CG นี่ถือว่าเนียนมากเลยนะแล้วนี้ก็น่าจะเป็นฉากใหม่นี่โอ้แล้วเราก็ได้เห็นยานอวกาศเพียบเลยนะฮะโผล่มาปั๊บๆๆๆโอ้โหเป็นกี่ร้อยลำวะเนี่ยโอ้โหฟ้าผ่าเลยนะรู้สึกว่าจะมาไล่ล่าฟินนะครับเนี่ยเพราะว่าฉากต่อมาเราจะได้เห็นฟินและก็ตัวละครใหม่เหรอหญิงผิวสีหัวฟูคนนี้น่าสนใจนะครับว่าผมไม่เคยรู้จักเขาอะซึ่งไม่รู้ว่าเขาได้รับบทบาทเป็นใครนะฮะน่าจะเป็นนักแสดงใหม่นะไม่คุ้นหน้าเลยก็ได้ประจันหน้ากันโอ้โหดูฟินนะทำหน้าตาแบบตื่นตระหนกแบบตาโตเลยสงสัยแบบกำลังหนีการไล่ล่าแล้วแบบเหมือนแบบทางตันอะไรประมาณนี้นะถ้าให้เดานะฮะแล้วก็ฉากต่อมาที่น่าสนใจเลยคือหุ่นกระป๋องสีเหลืองนะฮะที่เราได้เห็นมาอย่างยาวนานตาสีแดงครับโอ้ยซึ่งตรงนี้มีความเป็นไปได้ไหมว่าจะโดนทำอะไรให้แบบว่ากลายเป็นตัวร้ายโดนควบคุมหรือโดนอะไรสักอย่างนี่แหละดูก็รู้แหละว่าเป็นสีแดงแบบเนี้ยน่าจะโดนแบบว่าควบคุมแหละแต่มันเป็นไปได้อย่างนั้นได้ยังไงเพราะใครมันปริศนามันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับฉากแต่ละฉากที่ Star Wars มักจะเผยให้เรารู้สึกข้องใจสงสัยและไปหาคำตอบในหนังเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ยั่วน้ำลายดีแท้นะฮะฉากต่อมาจะเห็นลำแสงสีแดงถูกยิงใส่พื้นแล้วก็กำลังระเบิดนะฮะโอ้โหดูดิอนุภาพลำแสงทำลายล้างคล้ายๆจากยานเดสตาร์เลยเหมือนกันนะจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แม่งตัดไปแค่นี้นะฮะปั๊บเดียวเองนะลำแสงสีแดงนี่บ่งบอกถึงความชั่วร้ายแน่ๆ น่าจะเป็นฝีมือของใครสักคนและเรากำลังได้เห็นเรฝึกอยู่ในป่าตัดต้นไม้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากำลังทำอะไรนะฮะตัดต้นไม้ไปทำกระท่อมอยู่หรือเปล่า นี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพูดในเดาในส่วนที่กูไม่รู้จริงๆนะฮะใครมีข้อมูลเสริมรู้ก็เสริมเข้ามาได้นะฮะก็เราได้เห็นไคโลเรนที่กำลังเดินอยู่ในดาวไหนสักดาวนะฮะแล้วก็มีฟ้าผ่าเปี้ยงด้านหลังสีน้ำเงินเหมือนเขากำลังจะเดินไปไหนโอ้โหมีชักดาบออกมาด้วยนะครับและนี่ครับฉากที่พีคฉากแรกเลยนะฮะเราจะได้เห็นไคโลเรนครับกำลังปะทะกับเรนางเอกของเรานะฮะใครหลายๆคนเนี่ยรอคอยฉากนี้มานะฮะเพราะว่าเป็นการปูมาตั้งแต่ภาค7ภาค8แล้วแหละและก็มีการคาดเดากันว่าทั้งคู่เนี่ยจะต้องเป็นไคลแม็กซ์ของ Star Wars แน่ๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องมาจบที่คู่นี้ในการสู้กันในการปะดาบไลท์เซเบอร์กันแบบสวยๆมันๆดูดๆเดือดๆเล้าใจของขึ้นพีคขนลุกอะไรอย่างงี้นะมาหมดเลยคือไม่มีโอกาสอีกแล้วนะฮะที่ทั้งคู่จะมาปะดาบกันให้แบบเท่นี่คือภาคที่แบบว่าทั้งคู่จะต้องมาทำแล้วล่ะครับและดูฉากหลังเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นฉากที่ยานเดสตาร์ตกนะครับเป็นซากยานเดสตาร์ด้วยโอ้โหมันจะเท่ไปไหนเนี่ยองค์ประกอบอะไรต่างๆทรงฉากนี้หมดเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู้กันเมามันขนาดไหนเราจะต้องไปดูกันแล้วครับน้ำกระเซ็นใส่ยานโอ้โหเหี้ยพีคสัตว์พีคสัตว์แล้วยิ่งภาคเกียรติภาค8เนี่ยมีคนบ่นด้วยว่าแม่งฉากปะดาบเซเบอร์กันเนี่ยไม่ค่อยถึงใจอ่ะถ้าไม่ทำภาคนี้แล้วจะทำภาคไหนแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายครับฉากที่สะพรึงและน่าจะเป็นอะไรที่ติ่ง Star Wars ร้องจากเลยนะฮะก็คือการได้เห็นเรย์ครับปรากฏตัวมาด้วยดาบ2คมครับแล้วเขาใส่ผ้าคลุมสีดำครับผมซึ่งดาบแบบนี้เราเคยได้เห็นไปแล้วนะฮะซึ่งมันคือดาบของดาร์ธมอร์นะฮะตัวโกงเก่าของ Star Wars เจ็ดเข้แล้วมาอยู่ที่เรได้ยังไงนะครับหรือว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าเรเข้าสู่ด้านมืดแล้ว
ด้วยการกลับมาของดาร์ธซีเดียสที่เราได้รู้แล้วนะครับว่าดาร์ธซีเดียสหรือว่าพันพาทินจะกลับมาในภาคนี้นะฮะเฮ้ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยโอ้ยมึนงงไปหมดนะฮะแล้วเรเนี่ยจะไปเข้าสู่ด้านมืดหรอจะใช่เรไหมวะหรือจะเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยมันช่างมึนงงไปหมดนะฮะอันนี้ต้องให้แฟนๆคาดเดาแล้วแหละกูก็ไม่ถึงกับรู้เรื่องเฮียอะไรมากมายนะฮะแต่ดูแววตาสายตาแล้วเขม็งเลยเหมือนเขาโดนสะกดจิตหรือเปล่าโอ้โหดูชักดาบโคตรเท่เลยตอนแรกเอาดาบสีแดงมาตั้งคู่กันแล้วก็แบบปั๊บๆนี่โอ้โหแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อตัวอย่างแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวอย่างสตาร์วอร์เนี่ยก็จะเหมือนหลอกเราทุกภาคอยู่แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งในภาคนี้ไอ้ที่เราเห็นเรมาเป็นดาร์คเรคนใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นนิมิตหรืออาจจะเป็นความคิดในช่วงหนึ่งในแว็บในหนังก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นฝันหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันชอบเล่นตรงนี้อยู่แล้วยังไงก็ไปลุ้นแล้วกันนะฮะเนี่ยคือออกมาแบบนี้ให้คนแบบกีแตกให้คนแตกแตกให้คนอยากดูอะไรประมาณนั้นแต่พอมาจริงๆอาจจะไม่ใช่นะฮะเราก็รอลุ้นแล้วกันว่าเรจะเข้าสู่ด้านมืดไหมและเรื่องราวในภาคนี้จะจบยังไงจะปฏิบัติต่อยังไงแต่ผมเชื่อนะว่าไอ้ฉากไคโรเรนปะทะกับเรเนี่ยต้องมีอยู่จริงแน่นอนถ้าไม่มีเนี่ยกูจะไม่ชอบภาคนี้แค่นั้นแหละ ถ้าให้คะแนนนะตัวอย่างนี้ผมว่ามันอย่าไปให้มันเลยแล้วกันมันเป็นแค่ตัวอย่างพิเศษนะมันไม่ใช่ตัวอย่างจริงเดี๋ยวรอดูตัวอย่างจริงอีกครั้งหน้ารอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวก็คงมีนะครับจบแล้วนะสำหรับรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้โอ้โหเป็นไงกันบ้างชอบตัวอย่างนี้ไหมขนลุกขนพองกันหรือเปล่ามีความตื่นเต้นกันไหมกับการได้เห็นเรในดาบแดงดาบของดาร์ธมอลลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่กับรีแอคเรื่องหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ